ที่ประชุมไปเนี่ยมันควรจะเป็น 0.5 แต่กลายเป็น 0.75 เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นคำถามว่า 0.75 เนี่ยมันจำเป็นไหมนะครับมันแรงเกินไปหรือเปล่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่แรงเกินไปแล้วก็รวมถึงการทำ QT ทำการตึงตัวนโยบายการเงินรุนแรงเนี่ยนะครับผมซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าคราวหน้าอาจจะมีการขึ้นอีก75บิปหรือเปล่าเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไปหลังจากที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับในระดับแบบ75 basis point ไปแล้วเนี่ยคำถามก็คือทำไมยูลงทำไมค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่านะครับคำตอบง่ายๆเลยคือในมุมผมเนี่ยคือผมมองว่าตลาดเองค่อนข้างจะพอใจข้อดีเปิดบัญชีลงทุนหุ้นกับ SCBS 1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ไม่ต้องส่งเอกสารอนุมัติไวใน15นาที 2. ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหุ้น 3. เปิดบัญชีครั้งเดียวลงทุนในทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมและตราสารหนี้ 4. มีบริการ Smart Advisor หรือ Stock Radar Premium ให้ใช้งานฟรี5. รับ Easy Point คูณ 2เมื่อลงทุนหุ้นไทยตราสารอนุพันธ์หุ้นต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์สแกน QR Code เพื่อเปิดบัญชีวันนี้ได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Weekend Broadcast ประจำวันเสาร์ที่18มิถุนายน2565นะครับผมก็พบกับเรา3คนนะครับผมเป็นประจำเวลา9โมงเช้าสบายๆอย่างนี้นะครับก็แน่นอนนะครับนำทีมโดยพี่สุกิจครับคุณสุกิจอุดมสิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย SCBS ของเราสวัสดีครับพี่สุกิจครับสวัสดีครับวัสินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับและแน่นอนนะครับผมน้องโบ๊ทสิทธิชัยดวงรัตนฉายานักกลยุทธ์คนเก่งของเราครับน้องโบ๊ทครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัสินครับสวัสดีครับพี่ปองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับโบ๊ทครับแล้วผมออสตินปิยศักดิ์มานะสัมนะครับผมก็มาพูดคุยกันจะเจอกันทุกเช้าวันเสาร์นะครับอย่างนี้นะครับสำหรับเรา3คนก็จะมาอัปเดตในเรื่องของข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจกันนะครับผมแล้วก็แนวโน้มเรื่องของการลงทุนกันด้วยนะครับผมสำหรับ Well Weekend Broadcast ประจำวันเสาร์นี้นะครับผมชื่อตอนก็แน่นอนนะฮะก็ร้อนแรงตามเรื่องของภาพการลงทุนนะฮะก็คือเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงไปไหมจุดจบจะเป็นอะไรนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนถามพี่สุกิจเลยนะครับผมว่าทำไมคราวนี้ชื่อตอนถึงค่อนข้างร้อนแรงเหมือนเฟดครับผมครับเชิญครับครับขอบคุณครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วตอนที่เรานั่งคุยกันอยู่นะครับตอนที่เราทำรายการเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นภาพของตลาดอเมริกาเรื่องเงินเฟ้อนะครับผ่านไปนิดเดียวเองนะครับเงินเฟ้ออเมริกาก็ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วก็เลยกลายเป็นอาทิตย์ที่มาคุยกันเรื่องของดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐพอดีเลยเพราะจะมีการประชุมนะครับคาดการณ์กันว่าจะขึ้น 0.75 สุดท้ายธนาคารกลางสหรัฐนะครับประธานเฟดประกาศออกมา 0.75 นะครับมันก็กลายเป็นตัวเลขที่ถ้าเราจำกันได้เนี่ยเราคิดว่าครั้งเนี้ยที่ประชุมไปเนี่ยมันควรจะเป็น 0.5 แต่กลายเป็น 0.75 เพราะวันนี้ก็เลยเป็นคำถามว่า 0.75 เนี่ยมันจำเป็นไหมนะครับมันแรงเกินไปหรือเปล่าซึ่งคนตอบเดี๋ยวคงต้องเป็นออสซินคนตอบนะครับในเชิงของเศรษฐกิจแล้วก็เดี๋ยวโบ๊ทคงต้องเป็นคนตอบในเชิงเรื่องของตลาดการเงินตลาดหุ้นนะครับซึ่งเราเองเนี่ยต้องบอกว่าที่คุยกันมาตลอดเนี่ยเราก็เชื่อว่าจุด5เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตลาดพันธบัตรก็ไปรอที่การขึ้นจุด5 3ครั้งแล้วแต่สัปดาห์นี้ที่เราคุยกันพันธบัตรก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึงละอีกระดับนึงละก็คือ10ปีก็ทะลุ 3% ไปละนะครับมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าเรากำลังคุยกันที่วันที่เฟดเนี่ยประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75 นะครับซึ่งเป็นค่อนข้างสูงนะครับจะขึ้นไปอีกแบบนี้แล้วจะไปจบยังไงแล้วภาพรวมของการลงทุนจะเป็นยังไงอันนี้คงเป็นภาพที่วันนี้เราอยากจะพยายามมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังครับครับพี่สุกิจครับก็ขอบคุณมากครับก็
แน่นอนนะครับผมเรื่องประเด็นเรื่องของเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยร้อนแรงนะฮะก็เป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดมีความกังวลอะไรกันในช่วงที่ผ่านมาทั้งก่อนและก็หลังอย่างที่พี่สุกิจว่าเลยนะครับผมก็ในส่วนของผมตอนนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตในเรื่องของภาพเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะตัวพระเอกหรือว่าประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของเฟดเนี่ยขอไว้ตอนท้ายนะครับผมก็เรามาดูในเรื่องของตัวเลขอื่นๆก่อนนะครับผมรวมถึงทิศทางเศรษฐกิจก็เรียกว่าอาจจะเป็นข่าวที่ก็ไม่ได้สดใสมากนักนะครับผมก็คือแน่นอนนะฮะวันศุกร์ก็อย่างที่พี่สุกิจว่าเลยนะครับผมเมื่อศุกร์สัปดาห์ที่แล้วพอก็ในบ้านเขานะฮะในอเมริกาพอมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะฮะ 8.6 นะหลังจากเดือนก่อนหน้า 8.3 แล้วก็หลายฝ่ายก็มองว่าอย่างน้อย 8.3 ละหรือว่าอาจมีสิทธิ์ลดลงได้บ้างเนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยไปทำพีคใหม่นะครับผมแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขของ PPI นะฮะดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยก็ออกมาสูงเกิน 10% เช่นกันนะถึงแม้ว่ามีทิศทางชะลอบ้างเนี่ยคนก็กังวลบ้างเหมือนกันนะครับผมก็เลยทำให้หลายฝ่ายก็มองว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงขึ้นนะครับผมเพื่อคุมเรื่องของความคาดหวังเงินเฟ้อนะฮะอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับผมจริงๆก็ลิงก์เกี่ยวเนื่องกันก็คือเรื่องของตลาดพันธบัตรนะฮะอย่างที่สุกิจว่าเลยนะครับผมก็โอ้ตัวบอนด์ยิลด์นะโดยเฉพาะ12ปีนะ2ปีวิ่งขึ้นไปแรงมากนะ 3.4 กว่าแล้วก็เช่นเดียวกับ10ปีนะครับผมแล้วก็มีช่วงวันนึงเนี่ยที่ไปแตะในเรื่องของ inverted yield curve ก็คือ2ปีมากกว่า10ปีนิดนึงนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการลดลงแต่ว่าก็ยังแบดย้อนข้างมากนะครับผมก็อันนี้ก็คนก็ตกใจและไม่ใช่เฉพาะในอเมริกานะครับผมก็คือแทบจะทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยตัวบอนด์ก็ขึ้นด้วยโดยเฉพาะในประเทศที่เรียกว่าแก๊งลูกหมูนะฮะที่อยู่ทางตอนใต้นะครับผมตัวอิตาลีแล้วก็โปรตุเกสไอร์แลนด์สเปนต่างๆเนี่ยพอเด้งขึ้นนะครับผมก็เลยทำให้มีความกังวลกันตัว ECB ก็ต้องมีการออกมาตั้งมีประชุมฉุกเฉินนะฮะวันเดียวกับที่เฟดประชุมเลยแล้วก็มีการออกมาตรการมาช่วยเหลือนะครับผมที่คล้ายๆกับ QE นะครับผมอันที่3ก็คือเรื่องของค่าเงินเยนจริงๆก็ลิงก์กันหมดนะฮะค่าเงินเยนก็อ่อนต่อเนื่องเนอะก็มีช่วงหนึ่งที่อ่อนลงไปต่ำที่สุดในรอบ2กว่า2ทศวรรษนะครับผมก็135ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทำให้นักธุรกิจมีกังวลต่อในเรื่องของต้นทุนทางการต้นทุนทางภาคธุรกิจที่สูงขึ้นเพราะว่าต้องนำเข้าอะไรต่างๆนะรวมถึงที่เขาเคยแพลนอะไรต่างๆก็ไม่ได้ประเด็นที่4นะฮะยอดค้าปลีกยอดค้าปลีกก็ออกมาติดลบอีกครั้งนึงนะครับผมอันนี้เป็นมันออนมันนะครับผมก็หลังจากที่ทำบวกมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ตัวประชาชนนะตัวคอน sumer หรือผู้บริโภคนี่ก็บอกว่าเงินเฟ้อที่สูงความเชื่อมั่นที่ลดลงและต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็ไปกดดันในเรื่องของการบริโภคอยู่นะฮะและประเด็นสุดท้ายนะฮะก็ในค่ำคืนวันพฤหัสต่อวันศุกร์เนี่ยก็คือเรื่องของแบงก์ชาติอังกฤษนะฮะแล้วก็แบงก์ชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมก็ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับของอังกฤษเนี่ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่5ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสวนกับที่ตลาดคาดเลยนะครับผมก็เป็นผลจากในเรื่องของเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะฮะแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยก็เผชิญกันในเรื่องของเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูงขึ้นด้วยนะครับผมก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมคราวนี้ปัจจัยที่สำคัญนะฮะอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมก็คือในเรื่องของตัว FOMC เนาะพอตัวเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยออกมาค่อนข้างสูง FOMC ก็มีมติขึ้นดอกเบี้ยเลยนะครับผมก็ออกมา75บิปนะทั้งๆที่ตลอดมาก็มีการเทรดตลาดให้เราเข้าใจกันว่า50บิปนะครับผมก็เพิ่งมาปรับเรื่องของวิวในช่วงวันสุดท้ายเลยนะครับผมก็มีการที่เรียกตัว Wall Street Journal ไปพูดอะไรต่างๆเนี่ยทำให้จริงๆ Wall Street Journal ก็มีข้อมูลอันเดียวแล้วก็เริ่มลอนช์ตรงนี้มานะครับผมก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องคอมมิวนิเคชันบ้างด้วยเหมือนกันแต่ว่าในพอยต์เรื่องของการประชุมเนี่ยนะขึ้น75บิปแล้วก็มีการปรับประมาณการดอทพลอตขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็บ่งชี้ว่าเฟดนี่ตั้งใจจะคุมเงินเฟ้อผมขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงนะครับผมมี 3-4 ข้อข้อแรกก็คือมีการขึ้นดอกเบี้ย75บิปนะอย่างที่เราทราบกันก็คือขึ้นมาสู่ระดับ 1.5 ถึง 1.75 อันแรกนะครับผมอันที่2ก็คือว่าปรับลดการคาดการเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็จากเดิมทีปีนี้ 2.8 ปีหน้า 2.2 เนี่ยลงมาเหลือ 1.7 นะลงมาค่อนข้างเยอะทั้งคู่เลยนะครับผมนะอันที่3ก็คือเริ่มปรับเรื่องของอัตราว่างงานนะครับผมก็จาก 3.5 ปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับผมเป็น 3.7 แล้วก็ 3.9 นะครับผมนะแล้วก็ในขณะที่ปรับเพิ่มเงินเฟ้อขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเป็น 4.3 ในปีนี้แล้วก็ 2.7 ในปีหน้านะครับผมก็เงินเฟ้อปรับขึ้นไม่มากนะครับแสดงว่าเขาบ่งชี้ว่าเขาจะคุมเงินเฟ้อให้อยู่และที่สำคัญก็คือปรับเรื่องของการคาดการณ์ดอกเบี้ยหรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าดอทพลอตเนี่ยนะครับผมขึ้นรุนแรงนะฮะจากปลายปีนี้ที่จะเป็น 1.9 นะฮะแล้วปลายปีหน้าที่ 2.8 เนี่ยวิ่งขึ้นไป 3.4 แล้วก็ 3.8 นะฮะขึ้นไปแรงค่อนข้างมากนะครับผมอย่างปีหน้านี่ขึ้นไปเปอร์เซ็นต์นึงเลยทีเดียวนะครับผมก็
แล้วค่อยปรับลดลงในปี2024นะฮะลงมาเหลือ 3.4 นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปทั้งหมดนะซึ่งภาพที่เรามองเนี่ยเราก็มองว่าแน่นอนนะฮะอย่างที่พี่สุกิจว่าไว้เลยคือการปรับขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นผลจากเรื่องของเงินเฟ้อที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างมากในเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความคาดหวังเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงด้วยนะครับผมก็ซึ่งภาพที่เป็นภาพเช่นนี้นะฮะก็อย่างที่เราเคยนำเรียนมาบ้างแล้วนะครับก็คือว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่แรงเกินไปแล้วก็รวมถึงการทำ QT ทำการตึงตัวนโยบายการเงินรุนแรงเนี่ยนะครับผมซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าคราวหน้าอาจจะมีการขึ้นอีก75บิปหรือเปล่าเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไปนะฮะเราก็มองว่าโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงแรงในปีหน้าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับผมรวมถึงปีถัดไปเนี่ยนะฮะก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับผมก็อันนี้เป็นความเสี่ยงแล้วกันนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆอาจจะมีปัจจัยที่เป็นบวกหน่อยนึงนะครับก็คือเงินเฟ้ออาจจะเริ่มมีสัญญาณในระยะต่อไปอาจจะไม่ได้แรงมากนักนะอย่างเช่นจีนพอเขาเริ่มเปิดประเทศเนี่ยนะฮะตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยอดค้าปลีกอะไรต่างๆการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็อย่างยอดค้าปลีกติดลบอยู่นะฮะแต่ว่าเริ่มรีบาวขึ้นการผลิตภาคอุตสาหกรรมนี่กลับมาเป็นบวกหน่อยๆละคือถ้าดูเป็นกราฟนี่จะเห็นภาพเลยคือเขาลงมาเดือนที่แล้วแล้วค่อยๆขึ้นมันบ่งชี้ว่าตัวซัพพลายเชนมันจะค่อยๆเริ่มคลี่คลายนะฮะเหมือนที่พี่สุกิจเคยว่าแล้วก็น้องโบ๊ทเคยว่าไว้เนี่ยนะภาพมันค่อยๆดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าแน่นอนล่ะเรื่องของความอินเฟชันเอ็กซ์ปีเคชันหรือความคาดหวังเงินเฟ้อที่ยังไปต่อเนี่ยก็เลยทำให้เฟดต้องใช้ยาแรงขนาดนี้นะครับผมก็ภาพทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปนี่มันคือเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งเราก็ยอมรับเรื่องราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงก็คงต้องติดตามต่อไปด้วยเช่นกันครับอันนี้คือทั้งหมดครับพี่สุกิจครับน้องโบ๊ทครับครับผมอยากจะขอเรียกว่าตีความหมายนะออสตินได้ให้ความจริงให้แฟกต์มาละว่าวันนี้ธนาคารกลางสหรัฐเขาคิดอะไรอยู่ผ่านตัวเลขที่เมื่อกี้พูดมาโดยสรุปก็คือว่ามีการยกตัวเลขของตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายใช่ไหมครับ Fed Fund Rate สิ้นปีอยู่ที่ 3.4 เดี๋ยวจำอีกทีนะฮะท่านผู้ชมถ้าฟังดูอาจจะตัวเลขเยอะเหลือเกินไม่ต้องจำเยอะ 3.4 คือสิ้นปีนี้นะครับ 3.8 คือสิ้นปีหน้าแล้วปีถัดไปลดลงหมายความว่าถ้าเราฟังจากมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยดอกเบี้ยปีนี้ขึ้นแรงผมตีความแล้วนะอันนี้ตีความแล้วนะความแฟกต์ที่ออกมาคือปีนี้ 3.4 แปลว่าวันนี้ 1.75 เนี่ยไป 3.4 เนี่ยโหเส้นทางอีกยาวไกลนะครับแต่ปีหน้าเนี่ย 3.4 เป็น 3.8 เริ่มน้อยละแล้วก็ปีถัดไปลดลงละก็แปลว่าปีนี้แหละครับคงเป็นปีหนักของดอกเบี้ยที่จะขึ้นส่วนปีหน้าคงจะเป็นปีถ้าให้ตีความตอนนี้ปีหน้าคงเป็นปีที่หนักในเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวลงอันนี้ตีความก่อนนะนี่คือจะชี้ภาพให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น GDP เหลือ 1.7 ปีนี้ปีหน้านะครับอัตราการว่างงานเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะโดยสรุปง่ายๆคือเฟดกำลังพยายามจะจัดการเงินเฟ้อให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้เพราะว่าปีหน้าเงินเฟ้อเนี่ยตัวเลขน่าจะลดลงแล้วก็ปีถัดไปก็ลดลงกลับไปปกตินะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปครับซึ่งเดี๋ยวคุยกับโบ๊ทคือการประชุมที่เหลือของปีนี้ก็คงยังเป็นช่วงที่เหลือที่ดอกเบี้ยคงยังจะต้องขึ้นเร็วไม่โทษทีขึ้นแรงต่อนะครับเราเหลืออีก4ครั้งใช่ไหมฮะเราประชุมไปแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้ว3 ครั้งเหลืออีก4 ครั้งนะครับอีก4 ครั้งจะต้องขึ้นให้ถ้าเป็นไปตามที่เฟดพูดก็คืออีก3ขึ้นไป 3.4 เนี่ยมันก็อีกประมาณเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนนะครับว่าสิ่งที่เฟดส่งสัญญาณเนี่ยมันหมายความว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ยดอกเบี้ยยังจะเป็นช่วงที่ขึ้นค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเรื่องที่ถามว่าผลกระทบกับตลาดจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามันมีข้อดีและข้อเสียคือข้อดีคือยิ่งเฟดได้ขึ้นได้เร็วขึ้นได้ทันเงินเฟ้อเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นต่อในปีหน้าเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วเงินเฟ้อจริงๆแล้วที่ออสตินพูดเนี่ยมันมีสัญญาณของเงินเฟ้อบางตัวที่เริ่มลดลงหรืออ่อนตัวลงเช่นตัวของคอ PCE ก็คือตัวของเงินเฟ้อที่เป็นเงินเฟ้อหลักที่เฟดใช้ดูแล้วก็ไม่นับพวกสินค้าที่มันความผันผวนของราคามันเริ่มลดลงผมว่าอันนี้ครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่าก็เป็นงานหนักนะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายในไตรมาสที่3ก็คือยังมีการประชุมอีก2ครั้งที่เราต้องจับตาว่าจุด75จะเป็นจุด75และเป็นจุด75หรือเป็นจุด75แล้วเป็นจุด5อันนี้ยังเป็นสิ่งที่วันนี้เราคงต้องบอกว่าแล้วคุณโพเวลพูดชัดนะว่าสิบอกว่า
0.75 ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นต่อไปอันนี้เขาพูดตอนที่ประชุมเสร็จแต่ขอดูเป็นการประชุมเป็นครั้งต่อครั้งก็แปลว่าเหมือนเดิมฮะสิ่งที่เราพูดมาตลอดเลยตอนนี้ก็คือต้องติดตามทิศทางเงินเฟ้อต่อไปนะครับว่าจะชะลอเมื่อไหร่ชะลอเมื่อไหร่สัญญาณในด้านบวกของการขึ้นดอกเบี้ยแรงก็คงจะเริ่มบรรเทาลงนะครับจริงๆแล้วเรากำลังคุยกันที่ปลายทางของดอกเบี้ยที่เฟดพูดถึง 3.4 ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นไม่ได้เป็นข้อไม่ได้เป็นถูกไหมฮะไม่ได้เป็นสัญญาว่าจะต้องขึ้นไปตรงนั้นแต่มันเป็นการส่งสัญญาณว่าดอกเงินเฟ้อประมาณนี้ดอกเบี้ยต้องน่าจะขึ้นประมาณนี้ซึ่งมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามตัวเลขเสมอนะอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเรากำลังตีความจากเฟดก่อนเรายังไม่ต้องไปคาดการณ์อะไรเยอะเอาความจริงที่ออกมาเราก็ตีความไปว่าผ่านของการขึ้นดอกเบี้ยยังเยอะแต่จุดที่ผมอยากจะขอขยายความนิดนึงก็คือยุโรปเนาะยุโรปเนี่ยมีการประชุมด่วนไม่ใช่ประชุมเป็นตามวาระซึ่งเพิ่งประชุมไปเองใช่ไหมเราเพิ่งคุยกันเองว่าเพิ่งส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่การประชุมของยุโรปในครั้งนี้อยากให้ท่านผู้ชมจับตาตลาดพันธบัตรซึ่งผมได้คุยกับโบ๊ทไปแล้วว่าเดี๋ยวเราคงต้องดูเรื่องบอนด์ยิลด์ของประเทศที่ออสตินบอกว่าเป็นประเทศลูกหมูใช่ไหมฮะซึ่งรอบนี้เขาอาจจะดูอิตาลีคือประเด็นคือตอนนี้บอนด์ยิลด์เนี่ยทั่วโลกมันปรับขึ้นตามอเมริกาแต่ละประเทศเนี่ยรับผลกระทบได้ไม่เท่ากันบางประเทศก็รู้สึกว่าบอนด์ยิลด์ขึ้นไปมากไปเนี่ยเขาก็รับไม่ได้นะครับค่าเงินก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกว่าความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้คนไม่ค่อยได้พูดถึงแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าควรจะต้องจับตามองแล้วนะครับเพราะการขยับตัวของ ECB การพูดของ BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะความกังวลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจของเซ็นทรัลแบงก์และของผู้กำหนดนโยบายซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงในยุโรปเรื่องของพันธบัตรนะครับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นจากนี้ไปที่ต้องจับตานะครับแต่มีข้อหนึ่งครับที่อยากจะให้ออสตินช่วยจับตาต่อไปเหมือนกันก็คือวันนี้ถ้าเราดูความเข้มข้นของการใช้นโยบายการเงินของประเทศใหญ่ๆในโลกนี้ก็ยังค่อนข้างชัดเจนนะว่าอเมริกาเนี่ยเข้มสุดนะครับใช้ทั้งขึ้นดอกเบี้ยแรงใช้ทั้ง QT นะครับยุโรปเนี่ยถ้าเราตีความว่าเขาประชุมเพื่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาประชุมเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยจะยังคงดูแลเรื่องของสภาพคล่องอยู่นะครับยังใช้ QT QE ผสมกันอยู่นะครับคือไม่ทำ QT สุดโต่งเหมือนอเมริกาแต่ยังมี QE กับ QT ผสมหมายว่ามีการ manage มีการจัดการพันธบัตรผลตอบแทนพันธบัตรไม่ให้มันสูงขึ้นเร็วเกินไปเพราะมันเป็นต้นทุนในการระดมทุนของภาครัฐญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันยังไม่ได้ไปสุดโต่งว่าจะไปทำ QT นะครับเพราะฉะนั้นจีนแน่นอนอยู่ในโหมดของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นมันยังจะมี policy เขาเรียกอะไรนะฮะ policy ที่ไม่ไปด้วยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ชมให้ติดตามกันต่อไปแล้วก็ความผันผวนนี้เนี่ยถ้ามันผันผวนแบบจัดการได้มันจะไม่ใช่ความเสี่ยงที่น่ากลัวแต่ถ้ามันเกิดผันผวนเกินกรอบของสิ่งที่ระบบเศรษฐกิจรับได้มันจะกลายเป็นความเสี่ยงทันทีนะครับอ่ะผมไปที่โบ๊ทเป็นไงครับโบ๊ทเราเคยมองกันว่าเอ๊ความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยมันไพรซ์อินไปแล้ววันนี้โบ๊ทมายอมสารภาพหน่อยว่ามันไพรซ์อินรอบใหม่อีกแล้วใช่มั้ยโบ๊ทครับก็เป็นการไพรซ์อินรอบใหม่นะครับพี่แต่กรอบของตัวที่เราให้ไว้อ่ะพี่2.75 ถึง 3.2 3.3 ก็อาจจะขยับขึ้นไปหน่อยแต่ณตอนเนี้ยมันกลับลงมาที่เรนจ์เดิมแล้วนะครับก็อยู่ประมาณสัก 3.2% โดยประมาณนะครับจริงคือผมว่าจริงต้องบอกพี่ว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวการปรับประมาณการเนี้ยมันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะซีเรียสในระดับนึงเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกคนปรับสถานการณ์ได้ค่อนข้างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับก็เลยอาจจะดูเหมือนประมาณว่าโอเคก็อาจจะโชคดีหน่อยที่มันไม่ได้ยืดยาวไปแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับพี่เราก็อาจจะมองนะครับพี่เรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงการไทเทนิ่งเนี่ยมันจะยาวนานขึ้นนะครับเพราะว่ารัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบเนาะพี่ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญนะครับของตัวเงินเฟ้อในรอบนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณพัฒนาการที่เป็นเชิงบวกแต่อย่างน้อยเนี่ยพี่คือเราเริ่มเห็นรีแอคชั่นของราคาเนี่ยพี่ว่าหลังจากที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับในระดับแบบ75 basis point ไปแล้วเนี่ยคำถามก็คือทำไมยูลงทำไมค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่านะครับคำตอบง่ายๆเลยคือในมุมผมเนี่ยคือผมมองว่าตลาดเองค่อนข้างจะพอใจ
กับการขึ้นในรูปแบบนี้นะพี่แล้วก็เชื่อว่าเฟดสามารถจะควบคุมเงินเฟ้อได้นะครับผ่านการสะท้อนในรูปแบบนี้แล้วในกระแสเงินเองก็เช่นเดียวกันนะครับพี่ก็คือเริ่มมีการขายในส่วนของตัว inflation protected ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวที่บ่งชี้นะพี่ว่าตลาดค่อนข้างจะพอใจกับการขึ้นดอกเบี้ยของตัวเฟดในรอบนี้แต่ในทางตรงกันข้ามอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าเวลาที่เรามองในเชิงของตัวนโยบายอ่ะพี่มันจะมีความเสี่ยงอื่นที่ตามมาพี่ควบคุมเงินเฟ้อได้อีก 7-8 ข้อที่เราเรียนกันใน textbook เนี่ยพี่มันก็จะแบบเพี้ยนๆไปใช่มั้ยพี่1ในข้อนั้นก็คืออย่างที่พี่ออสตินบอกเรื่องเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่า growth มันชะลอนะพี่เรื่องเกี่ยวกับตัวการว่างงานมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะอันเนี้ยผมว่ามันเป็น consequence ที่ Fed ผมว่าเขาประเมินแล้วว่าอันเนี้ยน่าจะควบคุมได้ง่ายกว่าตัวเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับเขาก็เลยเลือกในทิศทางนี้มันก็เลยนำมาซึ่งความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับตัวแนวโน้มการเติบโตนะครับแนวโน้มการเติบโตเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะพี่ที่มันดูซ้อนๆกันอยู่นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันทำให้ต้นทุนทางการเงินมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็สองเลยนะครับก็คือการที่เรากำลังจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเป็น recession นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เราเริ่มเห็นในสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยด้วยเนี่ยมันมีความเสี่ยงเชิงนโยบายนะครับมันมีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับตัวทุกคนมองเป็นภาพเดียวกันเลยคือผมว่าเขาอาจจะคุยกันก่อนก็ได้นะพี่คืออเมริกาช่วง2สัปดาห์ที่แล้วอังกฤษบอกว่าจะเก็บภาษี windfall tax นะครับหรือว่าตัว incremental ที่เกิดขึ้นจากตัวบริษัทพลังงานใช่ไหมครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ตอนต้นสัปดาห์White House นะครับหรือว่าคุณไบเดนนะครับก็ส่งจดหมายไปให้พวกบริษัทน้ำมันนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณต้องช่วยเราหน่อยนะดูเหมือนว่าเขาจะมีมาตรการอะไรมาควบคุมแหละไม่งั้นก็คงจะคุยกันรู้เรื่องไปก่อนหน้านี้ละนะครับแล้วก็มาถึงประเทศไทยนะครับที่ดูเหมือนจะมีการควบคุมในเชิงของตัวราคาพลังงานด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต้องตอบพี่นะพี่ว่าทั่วโลกเลยเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย earning เนี่ยมันถูกซัพพอร์ตด้วยหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มหลักนะครับแล้วมันก็ยังไม่ถูกเจาะนะครับเผอิญว่ามันถูกเจาะแล้วเนี่ยโอกาสความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับตัว earning ที่กำลังจะถูกดาวเกรดในรอบถัดไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความพยายามที่มันเกิดขึ้นจากตัว policy ที่เราไม่สามารถจะคาดการได้ก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเนี่ยด้วยภาพทั้งหมดแล้วกันพี่คือ tightening extend ออกไปนะครับตลาดเองก็ตอบสนองและค่อนข้างชอบนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัว growth เนี่ยผมว่าตลาดไม่ชอบแต่มันเป็น consequence ที่ตามมานะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวสภาวะเศรษฐกิจถดถอย consumer spending ที่ลดที่ชะลอตัวลงนะครับแล้วยังมีภาษี windfall tax หรือว่าภาษีลาภลอยนะครับที่เป็น incremental ทำให้ความเสี่ยงในแง่ของตัวกำไรปรับตัวลดลงด้วยเนี่ยนะครับมันยังทำให้เรามองว่าภาพในไตรมาสที่3ยังเป็นภาพที่ค่อนข้างขมุกขมัวอยู่นะครับจีนเองก็ยังคงดำเนินนโยบายตัว zero covid ยังไม่หยุดหย่อนนะครับก็เหมือนกับบ้านเราเลยพี่คือเปิดปุ๊บมีจำนวนผู้ป่วยใหม่ปุ๊บปิดเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งแต่อย่างน้อยพี่คือเขาก็ไม่ได้มาโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการปิดการโปรดักชันเหมือนอย่างในช่วงของไตรมาสที่2ที่ผ่านมาแล้วนะครับช่วงต้นๆในไตรมาสที่2อะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้คลายความกังวลได้บ้างอะไรเงี้ยพี่แต่มันก็จะมีข่าวออกมาในช่วงหลังๆพี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจีนจะ extend หรือเปล่าผมมองว่าเร็วเกินไปที่จะตอบว่าหรือว่าด่วนสรุปว่ามันจะเป็นในภาพนั้นนะเพราะว่ามันยังไม่มี leading indicator อะไรนะครับพี่ก็เป็นแค่กระแสข่าวเพราะนั้นเนี่ยต้องกลับมาดูที่ปัจจัยภาพหลักนะครับคราวนี้นะครับมาถึงคำถามที่2ที่พี่ป๋องได้วางเอาไว้นะครับพี่เรื่องเกี่ยวกับตัว ECB นะครับคือผมว่าอันนี้มันก็ค่อนข้างซีเรียสแหละพี่ผมว่าจริงๆฝั่งยุโรปเนี่ยควรจะมีมาตรการหรือว่านโยบายการเงินที่ตรงตัวกว่าทางฝั่งอเมริกาด้วยซ้ำนะครับผมว่า ECB เนี่ย behind the curve แบบไม่รู้จะ behind ยังไงแล้วพี่คือไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงรัสเซียก็โดนนะครับราคาแก๊สก็ขึ้นนะครับราคาแก๊สในอเมริกากับราคาแก๊สในยุโรปก็คนฟันดาเมนทัลใช่ไหมพี่ในฝั่งของตัวยุโรปเนี่ยสัปดาห์เนี้ยพี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาแก๊สในยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 50% นะครับมันก็ดูค่อนข้างจะซีเรียสนะพี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปแหละพี่ว่าทำไมเขาถึงค่อนข้างจะกังวลแล้วผมคิดว่าตัวเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยมันเหมือนกับมีความ vulnerability นะครับกับปัจจัยภายนอกค่อนข้างมากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตัวยุโรปเองเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ต้องจับตามากขึ้นดีกว่าพี่เพราะว่าทั้งเผชิญปัญหาเรื่องความเสี่ยงในแง่ของการเข้าสู่ recession นะครับ
ทั้งเผชิญปัญหาความเสี่ยงนะครับเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานนะครับตัวเงินเฟ้อนโยบายการเงินที่มีความตึงตัวมากขึ้นนะครับถ้าเรากังวลอเมริกานะพี่ผมว่าเราเป็นห่วงตัวยุโรปมากกว่านะครับแล้วข้อน่าสังเกตอีกอันนึงนะพี่คือผมว่าในช่วงเวลาเนี้ยอยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วกันพี่คือผมว่าในทุกๆรอบทุกๆวิกฤตเนี่ยพี่หรือว่าทุกๆแบร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีความผันผวนแล้วเราก็สังเกตเห็นนะพี่ว่ามันเหมือนมันมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างตลาดพยายามจะเทสนะครับไปตรงนั้นหาจุดบับเบิ้ลตรงนี้ไปเจาะดูซิว่ามันเกิดรอยรั่วหรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้เกิดมีความผันผวนไปลองไปเทสอ่ะพี่ว่าเฮ้ยประเทศเนี้ยดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงนะเดี๋ยวลองเอาเงินเข้าไปช็อคมันดูหน่อยว่ามันรับไหวไหมนะครับถ้ารับไหวเดี๋ยวก็ดึงเงินออกนะครับก็ไม่ได้ไปเทสอะไรมากก็ประเทศ EM หลายๆประเทศก็เทสละนะครับแล้วก็อย่างค่าเงินอย่างเงี้ยพี่คืออย่างลาวอย่างอียิปต์อย่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพี่มันก็โดนเทสมาละแต่ก็ปรากฏว่ามันค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วอิมบาลานซ์ของตัวตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นมากนักนะครับการเพิ่มขึ้นนะครับพี่ของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในฝั่งของตัวยุโรปเนี่ยนะครับถ้าถามว่ามันเทียบเคียงได้กับช่วงก่อนตอนก่อนเกิดโควิดนะครับหรือว่าช่วงโควิดเนี่ยหรือว่าช่วงตัว debt crisis ของเขาในปี12 13 14เนี่ยนะครับณตอนนี้มันอยู่ที่ตรงไหนนะครับคือผมว่ามันห่างไกลพอสมควรนะพี่กับสิ่งที่เรียกว่าเทียบเคียงกับในอดีตนะครับตัว CDS ที่เป็นตัว risk premium นะครับที่เกิดขึ้นจากการซื้อบอนด์อะไรพวกนี้พี่มันก็อยู่ประมาณสัก100ถึง150 basis point สําหรับตัวอิตาลีกับสเปนนะครับช่วง pre covid เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก200ถ้าไปเทียบเคียงกับตอน debt crisis เนี่ยมันระดับแบบ300ถึง500อันนี้เนี่ยมันดูเหมือนแกปอันเนี้ยตลาดเองอาจจะยังไม่ได้ไพรซ์เรื่องเกี่ยวตัวความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูเพิ่มเติมนะพี่ว่าประเทศในฝั่งของตัวยุโรปเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภาพของตัวรัสเซียมากน้อยขนาดไหนซึ่งณตอนเนี้ยมันเริ่มเห็นผลกระทบนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับครับจริงๆต้องบอกว่าผมขอพูดยุโรปนิดนึงก่อนเพราะว่าคืออย่างที่บอสบอกนะครับคือตอนนี้ยุโรปเองยังค่อนข้างที่จะขยับตัวช้าในเรื่องดอกเบี้ยแต่ความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในศูนย์กลางของความเสี่ยงเรื่องพลังงานเรื่องวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงยุโรปเนี่ยเรากำลังคุยถึงประเทศที่เป็น10ประเทศนะ20กว่าประเทศใช่มั้ยออสตินเพราะมันไม่ได้สามารถที่จะตัดสินใจและเคลื่อนไหวอะไรได้เร็วเหมือนสหรัฐนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ผมอยากให้ติดตามนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวลายุโรปเจอความเสี่ยงในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะรับมือเร็วๆเนี่ยอันนี้อาจจะมองว่าไม่เหมือนอเมริกาแล้วไม่เฮลตี้เหมือนอเมริกานะครับยกตัวอย่างในช่วงวิกฤตในปีวิกฤตครั้งที่แล้วเนี่ยวิกฤต debt crisis เนี่ยก็จะเห็นเลยว่ากว่าจะมีการประชุมกว่าจะมีการคุยกันกว่าจะแก้ปัญหาได้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานเพราะว่าอย่างง่ายๆครับตอนนี้เอาแค่ว่าปัญหาจะแซงชั่นรัสเซียเนี่ยยังเสียงแตกเลยคือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใดและรวดเร็วนะครับเหมือนที่อเมริกาเขาทำเขาคิดปุ๊บเขาก็ทำได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งของยุโรปที่ผมคิดว่าถ้าเราดูก่อนหน้านี้เนี่ยโบสเคยเอามาให้ดูตัวเลขจะเห็นว่ายุโรปเองเนี่ยตลาดหุ้นจริงๆไม่ได้ลงแรงอะไรมากมายถ้าเทียบกับอเมริกาเนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยลงหนักกว่าหรือเราจะสะท้อนไปว่าจริงๆตลาดอเมริกาสะท้อนความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยและเงินเฟ้อเนี่ยได้ไปมากกว่านะครับไปมากกว่าในยุโรปซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงก่อนนี้เราคุยกันที่ reopening effect เนาะผลประโยชน์จาก reopening ซึ่งอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคุยกับบอสมาก่อนเข้ารายการว่าตอนนี้ effect ของ reopening เนี่ยมันก็เริ่มเฟดแล้วล่ะคือไม่ได้แบบว่าเป็นศูนย์นะแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาช่วยเราเหมือนกับช่วงต้นๆปีที่เป็นช่วงของการเปิดใหม่หรือว่ายุโรปจริงๆมันเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นรอยต่อสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจยุโรปหรือตลาดการเงินยุโรปที่เราต้องตามกลับไปที่ตลาดสหรัฐหรือกลับไปที่ภาพรวมที่โบ๊ทพูดเมื่อกี้เร็วๆเนี่ยผมจะสรุปนี้นะฮะโบ๊ทก็คือโบ๊ทกำลังจะบอกว่าตลาดมีการรีแอคชั่นสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยตรงไปตรงมานะครับยังอยู่ในโหมดของการกลัวความเสี่ยงแล้วก็แต่ว่าโหมดของการเรื่องของการจัดการเงินเฟ้อดูมีความพอใจก็คือยอมรับแล้วล่ะนะถามผมตอนนี้ก็บอกว่าตลาดก็คงต้องมอบตัวแล้วล่ะว่าโอ้โหเงินเฟ้อ 8% กว่าถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลกแต่ถ้าเงินเฟ้อมันลงมาเหลือ6หรือ7เนี่ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยเราอาจจะรู้สึกกลัวหนักกว่านี้
แต่วันนี้ก็คงจะเป็นไปตามเรียกว่าดูไปตามข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงในเชิงของดอกเบี้ยเนี่ยก็อยู่ในราคาแต่สิ่งที่โบ๊ทพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันคือเรื่องของการเรียกว่าเป็น policy risk เรื่อง windfall tax เรื่องอะไรซึ่งอาจจะไปกระทบกับพวก commodity บริษัทที่เป็นพวกผู้ทำธุรกิจ commodity อันนี้จะเป็น earning risk ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เรากลัวกันก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้เราจะกลัวกับบริษัทที่เป็นคนใช้พลังงานใช้วัตถุดิบแต่วันนี้กลายเป็นว่าคนที่เคยได้ประโยชน์จากคนขายวัตถุดิบซึ่งมีกำไรเยอะเนี่ยกับถูกเรียกว่าถูกรัฐบาลเอาจะบอกว่าเอ้ยช่วยแบ่งมาหน่อยสิอะไรเงี้ยอันนี้คงเป็นความเสี่ยงใหม่ที่คงต้องจับตาแล้วก็เริ่มต้นขึ้นเห็นชัดเจนขึ้นในสัปดาห์นี้พร้อมๆกันทั่วโลกนะครับอันนี้เป็น earning risk ที่ก็คงจะกระทบต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอสรุปอีกนิดนึงซึ่งเมื่อกี้โบ๊ทก็แตะในเรื่องของไตรมาสที่3ไปผมอยากจะใช้คำพูดนี้ครับคือผมคิดว่าไตรมาส3เนี่ยถ้าให้ผมพูดง่ายๆมันเหมือนเป็นช่วงฝนตกแดดออกคือเวลาเราเจอฝนตกและแดดออกเนี่ยเราจะเป็นอะไรฮะเราจะปรับตัวลำบากเราจะป่วยถูกไหมฮะเราจะร่างกายเราจะรับไม่ค่อยไหวนะครับไตรมาส3มันจะเป็นช่วงดอกเบี้ยก็ขึ้นเร็วเศรษฐกิจก็กำลังจะชะลอตัวลงเร็วขึ้นต้องบอกนี้ก่อนเพราะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออสตินอธิบายให้เราทุกๆเดือนเนี่ยมันชะลอแต่มันยังไม่ได้แบบดิ่งลงอ่ะแต่มันเริ่มแบบลงจากที่สูงละแต่ยังไม่ได้ดิ่งลงซึ่งเดี๋ยวในอนาคตมันมีโอกาสดิ่งลงถ้าดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้เพราะในช่วงไตรมาส3เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมต้องยอมรับความจริงว่ามันจะเป็นช่วงที่ภาวะตลาดเนี่ยจะมีความเปราะบางพอสมควรเพราะดอกเบี้ยก็จะขึ้นยังขึ้นแรงอยู่เศรษฐกิจก็ยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวในช่วงปลายทางของขาขึ้นเหมือนกันมันจะเป็นช่วงที่เรียกว่าผันผวนมากๆแล้วเป็นช่วงที่ฝนตกแดดออกเราอาจจะป่วยได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องเตรียมรับมือตรงนี้ทำร่างกายให้แข็งแรงทำพอร์ตการลงทุนที่แข็งแรงนะครับไปที่ออสตินครับสัปดาห์หน้ามีอะไรที่จะหนักไปกว่าสัปดาห์นี้ไหมสัปดาห์หน้าน่าจะเบาๆลงบ้างนะครับผมตัวเลขก็มีแค่ตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะครับผมพวกภาคอสังหาต่างๆนะยอดขายบ้านเรื่องของราคาบ้านอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งโซฟาตอนนี้มันก็ได้รับผลกระทบนะครับผมอย่างที่เราทราบกันตัวดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย30ปีเนี่ยตอนนี้ก็วิ่งเข้าไป 5.6 5.8 แล้วเฉลี่ยนะบางแบงค์นี่ขึ้นไป 6% แล้วนะก็เขาวิ่งตามในเรื่องของตัว10ปีพันธบัตรสหรัฐอะแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นก็คือสเปรดมันค่อนข้างเยอะฉะนั้นพอเป็นภาพอย่างนี้เนี่ยความเสี่ยงมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือว่าตัวเรื่องของราคาบ้านมันยังวิ่งขึ้นต่อครับพี่สุกิจครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าอย่างที่เคยเรียนไปซัพพลายมันน้อยนะฮะพอคนกังวลอย่างเงี้ยพอเห็นไอตัวดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยขึ้นชั้นรีบเข้าไปซื้อดีกว่าก็ยังมีดีมานด์อยู่อะไรต่างๆนะครับผมอีกตัวนึงก็คือเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นอันนี้ก็คงต้องติดตามนะฮะความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่องต่ำสุดในรอบหลายสิบปีนะครับผมแล้วก็แน่นอนตัวอเมริกาอย่างที่พี่สุกิจเคยเรียนท่านผู้ชมไปมีผู้บอกในเรื่องของความเชื่อมั่นก็มี2เจ้านะครับผมอันนี้เป็นของ U Michigan ก็คงต้องดูกันรวมถึง Inflation Expectation ด้วยนะฮะสุดท้ายก็คือมีเรื่องของคุณโพเวลจะไปแถลงการต่อทางสภานะครับผมก็คงได้ฟังคุณโพเวลชัดๆอีกทีนึงว่ามุมมองในภาพต่อไปยังไงก็จากที่พี่สุกิจสรุปมาเมื่อกี้นี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเน้นในเรื่องของเป็น data dependent มากขึ้นนะก็คงเราคงอาจจะได้ยินเมสเสจนี้ต่อไปในอนาคตฉะนั้นก็เป็น3ประเด็นหลักที่อาจจะต้องจับตาในสัปดาห์หน้าครับผมครับคือดูแล้วก็เบาลงแต่ก็ไม่เบาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะมองส่วนที่จะทำให้ตลาดรู้สึกดีขึ้นก็คงต้องบอกว่าเรื่องของอะไรอ่ะการชะลอตัวของเศรษฐกิจลดลงบ้างนะครับตัวเลขของความเชื่อมั่นจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันต้องลดลงบ้างครับไม่งั้นเงินเฟ้อมันจะสูงนะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจคือตลาดอสังหาที่ออสตินพูดว่าตัวดอกเบี้ยกู้เงินเอาพูดง่ายๆคนกู้ไปซื้อบ้านเนี่ยดอกเบี้ยแพงขึ้นแต่ว่าราคาบ้านเนี่ยยังไม่ลงก็เรียกว่ายังไม่ลดความร้อนแรงตรงนี้ก็ดูเหมือนจะค่อนข้างตึงๆเนาะซึ่งภาพจริงๆแล้วมันควรจะเริ่มชะลอลงซึ่งถ้ามันชะลอลงมันก็จะช่วยไปลดแรงกดดันในเรื่องเงินเฟ้อได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจับตานะมันเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบของเงินเฟ้อที่สูงอยู่นะครับสุดท้ายเรื่องคุณโพเวลเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนิดนึงคือผมจับสัญญาณคุณโพเวลเนี่ยเหมือนเขาก็ได้ยินตลาดพูดว่าพวกเรากลัวเรื่องของ recession เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะพูดเสมอว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะไม่ทำไปสู่เรื่องของ recession ถูกไหมฮะเขามีคำพูดว่า soft อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมออสติน
soft fish soft tissue landing นะก็ไม่ใช่ soft landing ไม่ใช่ hard landing soft tissue landing คืออันเนี้ยผมว่าถ้าถามผมคือเป็นเรื่องที่ดีที่ธนาคารกลางเขาก็ aware ว่าเฮ้ยไม่ใช่ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วทำให้นักเศรษฐศาสตร์อย่างออสซินบอกว่าเดี๋ยวจะเจอ recession นะผมว่าเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับตลาดว่าเขารู้แหละเขาคงไม่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นอ่ะภาพเนี้ยมันก็จะทำให้มันสำหรับผมนะมันทำให้ผมรู้สึกมั่นใจขึ้นว่าไตรมาส3นี่แหละคือขึ้นไปก่อนเพราะว่าดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อมันยังห่างกันเยอะแต่เดี๋ยวพอเงินเฟ้อเริ่มไม่ขึ้นแล้วเริ่มชะลอลงมาเดี๋ยวมันจะไปเจอกันตรงกลางๆซึ่งก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละ 3% นะครับในแง่ของเงินเฟ้อและดอกเบี้ยนะครับผมว่าอยู่ในจุดตัดตรงนี้แหละมันอาจจะบวกลบนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายมันจะกลับไปเจอกันตรงนั้นนะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นข่าวนึงที่ตลาดในสัปดาห์หน้าได้ยินแล้วก็น่าจะสบายใจขึ้นบ้างเพราะว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเขารับรู้ว่าตลาดกลัวนะเรื่อง recession นะครับไปที่โบ๊ทครับมุมมองตลาดแล้วก็กลยุทธ์ช่วงนี้ผมว่าเห็นใจโบ๊ทนะคือภาพตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ลง 5% ผมดูตลาดหุ้นไทยทุกเซกเตอร์ลบหมดเลยนะครับยกเว้นหุ้นประกลุ่มประกันที่เป็นบวกณตอนที่เราคุยกันนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าให้หาหุ้นที่บวกขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะโบ๊ทเอาไงดีครับครับจริงขอเสริมจากพี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนาะพี่คือมันมีสถิติตัวนึงที่ผมคิดว่ามันสอดคล้องกับที่พี่พูดนะครับแล้วผมก็เขียนลงในตัว Morning Routine ไปละนะครับพี่ว่าเวลาที่ตลาดมันเข้าสู่ Bear Market เนี่ยนะครับมันมีอยู่2ทางเลือกนะครับคือณตอนเนี้ยสมมุติถ้าเราดูเส้นมันจะมีอยู่2เส้นก็คือเส้นที่เป็น Bear Market แล้วตามมาด้วย Recession กับ Bear Market แล้วไม่ตามมาด้วย Recession กับ Reaction คราวเนี้ยมันบ่งชี้นะพี่ว่าถ้ามันไม่เกิด recession แบบที่พี่บอกจริงหรือว่า Fed ไม่ต้องการจะให้มันเกิด recession จริงๆเนี่ยนะครับพี่โอกาสที่เราจะเห็นภาพของการ bottom out หรือว่าการลดลงไปแรงๆกับตรงนี้มีโอกาสค่อนข้างจำกัดแต่ตราบใดก็ตามนะครับพี่ถ้าความเสี่ยงของตัว recession มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันดูเหมือน escalate เกินไปจนเหมือนกับณตอนแรกๆที่เรากลัวพี่ว่าเขาจะทำ policy mistakes อันเนี้ยผมว่าตลาดมันยังคงมีดาวไซด์นะพี่ดังนั้นเนี่ยผมว่า recession หรือไม่ recession เนี่ยผมว่ามันคือจุดสำคัญเลยว่าเราจะมองว่าภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเรามองว่ามันเป็น recession ผมว่าตลาดยังคงมีดาวไซด์หรือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันจะเด้งเนี่ยมันอาจจะเป็นตัว bull trap หรือว่า bear market spout ก็ได้นะครับแต่สมมติถ้าเป็นแบบที่ผมเชื่อนะครับแล้วที่พี่บอกว่าในไตรมาส3มันดูเหมือนเฮ้ยมันก็มีอะไรที่ development ไปในทิศทางที่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วตัวธนาคารกลางเองก็คงไม่ได้อยากจะให้มันเกิด recession ผมว่าภาพเนี้ยมันมีโอกาสเหมือนกันว่าที่ตลาดมันจะเป็นภาพของการ bottom out นะครับเช่นเดียวกันนะครับคราวเนี้ยมาในเชิงของตัวการกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็อย่างที่พี่บอกพี่ว่าเมื่อมันเป็นหวัดนะครับเราก็ต้องรักษาตัวเองดีๆนะครับหุ้นอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่ามันสามารถจะอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับก็คือหุ้นที่มีลักษณะของความเป็น defensive นะครับจริงๆต้องบอกพี่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามาโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับตัว pricing power นะครับแต่มองไปรอบๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนน้อยบริษัทมากพี่ที่จะมี pricing power ในรอบนี้นะครับบริษัทแบบเจ๋งๆเก๋าๆนะครับที่อยู่มานานแล้วผ่านทุกรอบ cycle เนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะเอาตัวรอดจากตัวเงินเฟ้อในรอบนี้ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือเราเริ่มเห็นแล้วพี่ว่าเงินเฟ้อมันเริ่มส่งผลกับตัว consumer spending แล้วนะครับคราวนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างนะพี่ว่า consumer spending มันเริ่มส่งผลกับพวก consumer discretionary หรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เรามีพูดถึงกันนะพี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเมืองคนไม่ได้เที่ยวมา2ปีเนี่ยโอ้ยราคาเท่าไหร่ก็เที่ยวนะครับโอ้เท่าไหร่ก็ซื้อนะครับรถแพงขนาดไหนก็ซื้อนะครับแต่มันดูเหมือนช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มดีมานด์มันเริ่มถอยเหมือนกันนะพี่กับมันเริ่มสู้ราคาไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมว่าด้วยส่วนนึงนะครับเหมือนอย่างที่พี่บอกอ่ะทุกคนเวลามันมองภาพเป็นภาพเดียวกันพี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเจออะไรแย่ๆนะข้างหน้ามันก็จะเกิดการลัดเข็มขัดหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวชะลอตัวไปก่อนก็ได้อันนี้ยังไม่ต้องทํานะครับอันนี้คือผมว่ามันเป็นที่มาที่ไปนะพี่ว่าทําไมผมว่าเผลอๆอ่ะการที่ consumer confidence มันไม่มีเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ทําให้สู่ตัว recession ได้มากกว่าตัวอื่นด้วยซ้ําไปนะครับพี่แต่ไม่เป็นไรคือณตอนเนี้ยคือผมว่าอยากจะให้จับตาดูดีๆเนาะนะพี่หุ้น defensive บางทีต้องเอาแบบ defensive จริงๆอ่ะพี่มันเหมือนแบบจะ pricing power ในรอบนี้มันดูเหมือนยากนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็เขียนไปแล้วนะครับก็ลองไปอ่านดูใน Weekend นะครับ
ในอีกสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยเองเราก็ยังเชื่อนะพี่ว่ายังคงอยู่ในธีมของตัวแนวโน้มของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแล้วเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาพอาจจะฟื้นตัวช้านะครับอาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากด้วยฐานที่ต่ำจากปีที่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยเห็นภาพที่มันเป็นภาพของตัวการฟื้นตัวไม่เหมือนในฝั่งของตัวอเมริกากับฝั่งยุโรปนะครับแล้วจะมีดีลเพนดิ้งในช่วงของครึ่งปีหลังด้วยนะครับก็เลยทำให้เรามองว่าเฮ้ยยิวในรูปแบบนี้มันน่าจะทำให้หุ้นอย่างตัวกลุ่มการเงินหรือว่าตัวกลุ่มประกันเนี่ยยังคงไปได้ต่อได้ในระดับหนึ่งนะครับหุ้นกลุ่มที่2นะครับก็หุ้นเป็นหุ้นทีมรีโอเพนนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะพี่ว่าเราสังเกตเห็นนะพี่ว่าเฮ้ยหุ้นรีโอเพนนิ่งเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเกินพีโควิดไปแล้วเนี่ยเวลามันเจอคอลเลกชันเนี่ยมันเจอค่อนข้างแรงในฝั่งอเมริกากับฝั่งยุโรปเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับงั้นเนี่ยหุ้นรีโอเพนนิ่งยังคงเป็นทีมหลักอยู่นะครับแม้ว่าจีนจะเปิดปิดๆนะครับแต่เราเชื่อว่าในช่วงของไตรมาสที่4เค้าก็จะเปิดเนาะนะครับพี่เราก็เลยมองว่าตัวหุ้นอย่าง AOT หรือว่า AWC เนี่ยนะครับที่หุ้นไม่ค่อยไปไหนนะครับอันเนี้ยมันสามารถจะให้ absolute return ที่เป็น positive ได้นะครับไม่ใช่แค่ outperform ตลาดนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มสุดท้ายนะพี่อันนี้คือผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องมองให้มันละเอียดนิดนึงนะพี่คือผมมองว่าตัวหุ้นกลุ่มconsumer บ้านเราเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเราเหมือนมีหลายโบรกเกอร์นะครับก็พยายามเอาสตอรี่จากทางฝั่งอเมริกายุโรปมา adjust กับในฝั่งของตัวเมืองไทยนะครับแต่ผมคิดว่ามันดูแบบ obvious ไปนิดนึงในกรณีที่ว่าเอ้ยเราคิดว่าภาพของการฟื้นตัวหรือว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยผลกระทบมันคงไม่เท่ากับภาพของการล็อกดาวน์ในช่วงของไตรมาสที่3หรอกนะครับแต่บังเอิญว่ารอบนี้ผ่านมาแล้วราคามันลงมาใกล้เคียงกับในช่วงของการล็อกดาวน์ในไตรมาสที่3ผมเลยมองว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นโอกาสในแง่ของสำหรับคนที่ต้องการจะแบบเป็น bargain hunting เหมือนกันนะพี่สำหรับคนที่เริ่มเห็นว่า valuation มันเริ่มถูกแล้วมุมมองของเขาต่อตัวกลุ่มพวก commerce อะไรอย่างนี้ไม่ได้แย่มากนะครับในคราวนี้เราก็เลือกในส่วนของตัว macro มานะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าต้อง contrarian นะต้อง contrarian นะก็มันก็ปรากฏว่ามันก็ pay the price เหมือนกันนะพี่คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาอลูมิเนียมนะครับรวมถึงในส่วนของตัวพวก industrial metal เนี่ยมันปรับตัวลดลงมานะครับราคาอลูมิเนียมเนี่ยต่ำสุดในรอบปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะพี่คือถ้าดีมานด์เขาไม่หายแสดงว่าต้นทุนลดละอันเนี้ยผมว่ามันเป็นภาพของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดนะครับงั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าตัวหุ้นอย่างตัวกลุ่มเครื่องดื่มไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะพี่อย่างในอเมริกาอย่างเงี้ยดีมานด์เขาไม่หายต้นทุนลดเพราะว่ามีกระป๋องใช่ไหมพี่เป็นอลูมิเนียมผมว่าภาพพวกเนี้ยมันคือมันจะทำให้หุ้น defensive ที่เป็นลักษณะเป็น food and beverage เนี่ยนะครับเริ่ม outperform ได้แบบนึงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆที่ของการดีไซน์ในเชิงของตัวกลยุทธ์นะครับครับก็ผมสรุปนี้นะครับ ช่วยท่านผู้ชมย่อยให้ง่ายขึ้นเนี่ยผมไล่อย่างนี้เลยแล้วกันก็คือตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกเลยแล้วกันว่าแน่นอนการลงทุนช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังมีความผันผวนนะครับเรายังอาจจะเห็นจุดที่ต่ำกว่านี้ได้นะครับในเชิงของภาพของตลาดหุ้นผมเราต้องพูดความจริงกันว่าตอนนี้ยังอาจจะไม่ใช่ต่ำสุดแต่เราคิดว่าไตรมาสที่3เป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นจุดต่ำสุดอันนี้คือเมสเซจที่เราอยากจะบอกฉะนั้นเนี่ยนักทุนที่มีเงินสดผมว่ารอซื้อนักทุนที่มีหุ้นอยู่และเป็นหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่โบ๊ทบอกก็คือหุ้นที่มีความปลอดภัยหุ้นดีคอนซีฟผมคิดว่าอาจจะเห็นผลติดลบอยู่บ้างแต่หุ้นพวกนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วนะครับนี่คือภาพใหญ่อันนี้ไปที่ไล่เรียงไปที่ไอเดียที่โบ๊ทเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยผมจะสรุปว่าในกลุ่มแรกเลยเนี่ย earning risk เราเนี่ยตอนนี้เริ่มระวังเรื่อง commodity เพราะมันมี earning risk กับ policy risk นะครับเรื่องที่2เนี่ยพวกที่มีการเปิดเมืองพวกหุ้นที่เคยได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองในต่างประเทศนะที่ต้องบอกในต่างประเทศนะราคาที่เริ่มแพงความสนใจเรียกว่าน้อยลงแล้วล่ะนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาขึ้นไปเยอะละแล้วก็ผมว่าเพนอัพดีมานด์กับการอยากได้ของในช่วงแรกๆเนี่ยก็เรียกว่าได้ฟูลฟิลไปแล้วได้ซื้อไปแล้วแต่ซื้ออีกเนี่ยก็คงยากเพราะว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเริ่มลงแล้วทุกคนคงรู้สึกแล้วล่ะว่าอ๋อตอนนี้บรรยากาศของธุรกิจเศรษฐกิจไม่ได้ดีต้องประหยัดนะครับซึ่งตรงนี้ผมแวะตรงนี้ที่เดียวคือมันก็จะกลับไปช่วยเงินเฟ้อนะแต่อย่างที่โบ๊ทพูดเลยคืออย่าให้คอนฟิเดนซ์เนี่ยต่ำเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะไปลากให้เป็นรีเซชันเฟดก็ต้องดูตรงนี้เหมือนกันว่าต้องดึงให้ความเชื่อมั่นไม่ต่ำไปต้องดึงให้ความคาดการณ์เรื่องเงินเฟ้อไม่สูงไปผมว่าศิลปะสุดๆนะฮะใครชอบวิชาเศรษฐศาสตร์
ใครอยากเรียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์น้องๆที่ฟังอยู่นี่แหละครับบทเรียนอันนี้ผมว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่ยิ่งใหญ่มากๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆในการดึง2อย่างที่มันมีความแตกต่างกันมากๆนะครับเพราะสรุปคือเซกเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยเริ่มต้องเบาๆลงและเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยมาที่หุ้นไทยเนี่ยผมว่าโบ๊ทกำลังจะบอกว่าตัวของหุ้นที่เคยมีปัญหาเรื่อง supply disruption หรือมีปัญหาเรื่องต้นทุนแพงแล้วไอ้ประเภทของต้นทุนนั้นมันเริ่มถูกลงซึ่งนี่คือธีมที่เราเคยพยายามตามมาเหมือนกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราก็มีความเชื่อว่าเงินเฟ้อทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปพร้อมกันด้วยเหตุผลเดียวกันบางตัวขึ้นต่างเหตุผลแล้วบางตัวก็จะลงก่อนอย่างเช่นวันนี้อลูมิเนียมเนี่ยบอกว่าโอ้ต่ำสุดในรอบ1ปีแล้ว1ปีนี่ถือว่าเยอะนะเพราะนี่เราผ่านมา6เดือนเองก็แปลว่าย้อนกลับไปถึงปีที่แล้วแล้วแปลว่าผลจากเดิมที่เป็นเรื่องโควิดเป็นเรื่องการขนส่งไม่ได้เป็นเรื่องการเก็งกำไรนะต้องยอมรับว่าพวกสินค้าพวกผลิตเนี่ยเวลาคนกลัวคนก็เร่งไปซื้อตอนนี้คนอาจจะแบบไม่ได้เร่งซื้อนะมันก็ทำให้เกิดโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเหล่านี้ผมเชื่อเลยท่านผู้ชมคงสนใจและผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมองเห็นก็คงต้องติดตามรายการเราอันนี้ขอแอบขายของนิดนึงเพราะว่าลักษณะของสินค้าเหล่านี้ของข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะจำกัดนะเราก็คงต้องติดตามแล้วก็มานำเรียนมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเรากำลังอยู่ในช่วงกลางเดือนแล้วนะของมิถุนาเนี่ยเราก็กำลังเข้าช่วงที่ผมบอกคือฝนตกแดดออกเนี่ยก็เรียกได้ว่าจังหวะการลงทุนตอนนี้คงต้องขยับนะคือถ้าจะอยู่นิ่งๆเลยเนี่ยก็คงต้องอยู่กับหุ้นที่มันค่อนข้างจะมีความดีเฟนซีฟสูงแต่ถ้านักลงทุนที่มีเงินสดผมว่าช่วงนี้เริ่มขยับก็คืออาจจะต้องมีการซื้อขายนะฮะมีการเทรดดิ้งบ้างนะครับหรือว่ารอจังหวะของหุ้นที่ลงลึกๆในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นสัปดาห์นี้ลง 5% ทั้งโลกเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะซื้อบ้างคือผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดในสัปดาห์นี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะลงกันแบบวันละ 3% 5%บนสถานการณ์ของฝนตกแดดออกเนี่ยผมว่าวันใดวันหนึ่งก็มีนะฮะอันนี้ก็คงอาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่ท่านผู้ชมจะเรียกว่าได้จังหวะในการที่จะเข้าไปซื้อของในจังหวะที่ตลาดลงแรงๆนะครับแต่ว่าคงยังต้องบริหารเงินสดดีๆเพราะว่ายังไม่จบควอเตอร์3นะครับอันนี้ขออนุญาตนำเรียนนำฝากความคิดความเห็นไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมครับเออนอสตินครับครับก็นะครับผมก็จริงๆพี่สุกิจก็สรุปได้อย่างค่อนข้างดีเยี่ยมแล้วนะครับผมชื่อธีมของเราวันนี้คือเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงเนี่ยจุดจบจะเป็นยังไงนะฮะก็แน่นอนเรื่องของประเด็นเรื่องของต้นทุนทางการเงินอย่างที่พวกเราว่ากันนะฮะรวมไปถึงเรื่องของภาพต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ความเสี่ยงในระยะต่อไปก็ประเด็นพี่สุกิจเลยฝนตกแดดออกนะครับผมก็ต้องระมัดระวังการเป็นหวัดง่ายอะไรต่างๆการลงทุนในหุ้นดิเฟนซีฟก็จำเป็นนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของหุ้นกลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจนะฮะพวกเรื่องของการคอนโทรลต้นทุนได้อะไรต่างๆนะครับผมก็วันนี้นะครับพวกเรา3คนก็เป็นเกียรติและก็ยินดีนะครับผมที่ได้มาพูดคุยกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแต่ว่าก่อนจบก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยนะครับผมกดไลค์กด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมแล้วก็ติดตามงานของพวกเราเสมอๆนะครับผมก็มีงานออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ขออนุญาตฝากไว้กับทุกท่านแล้วกันนะครับผมก็วันนี้พวกเราขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพี่สุกิจน้องโบ๊ทนะครับผมและผมออสตินนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ